รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงครับมาดูราคาทองคำก่อนเลยราคาทองคำวันนี้ปรับลดลงไป50บาทต่อ1บาททองคำอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท31บาท93สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทยังแข็งนะครับหลุดจาก32บาทต่อดอลลาร์ลงมานะครับยังมาอยู่ที่31บาท93สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองคำที่ฮ่องกง1,284 เหรียญ 50 เซ็นต์ราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,350 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,450 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,850 บาทต่อ1บาททองคำนะครับส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ครับปิดตลาดครึ่งวันเช้าบวกไป9จุดมาณขณะนี้ 15 นาฬิกากับอีก 13 นาทีดัชนีก็ยังบวกอยู่แต่ว่าบวกน้อยลงนะครับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,562 จุดดัชนีบวก2จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายทะลุ 30,000 ล้านบาทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อขายอันดับ1 True Corporation 10บาท60สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์อันดับที่2 อิชิตันนะครับอิชิตันขึ้นเครื่องหมาย XD เรียบร้อยแล้วนะครับอิชิตัน25บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงมา75สตางค์อันดับที่3เป็นหุ้นของแบงก์กรุงเทพล่าสุดบทวิเคราะห์ของเมย์แบงก์กิมเองนะครับขยับราคาเป้าหมายหุ้นของแบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมายณปี2558จะอยู่ที่240บาทนะครับล่าสุดราคาในกระดานหุ้นของแบงก์กรุงเทพซื้อขายอันดับ3 205บาทบวก2บาทอันดับที่4ครับเซเป้บิวทรีดิ้งนะครับ34บาทบวก2บาท50สตางค์อันดับที่5เป็นทรัพย์สีไทย28บาทบวก1บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง 15 นาฬิกา 14 นาทีตัวเลขล่าสุดที่เป็นการสะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะครับคือมองยาวไปปีหน้าเลยแบงก์ชาติมองค่อนข้างดีครับผู้ว่าการแบงก์ชาติดร.ประสานมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้ามีโอกาสโตได้ถึง 5.5% จากฐานปีนี้ที่จะอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็แรงอั้นจากการลงทุนที่ชะลอจากปีนี้เนื่องจากศักยภาพประเทศไทยเศรษฐกิจในแต่ละปีมีโอกาสเติบโตได้ในระดับ 4-4.5% แต่ที่ผ่านมาปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่อั้นไว้ปีนี้ก็จะไปแสดงผลในปีหน้าล่ะครับในปีหน้าปี2558เศรษฐกิจไทยแบงก์ชาติบอกว่าจะโตได้ถึง 5.5% นะครับท่านผู้ว่าประสานบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ควรดำเนินมาตรการอย่างใจร้อนแต่ควรทำในลักษณะที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณมากเกินไปและก็ต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศด้วยนะครับซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่จัดสรรไว้หรือการเร่งอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนโครงการภาคเอกชนนี่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบได้นะครับก็ถือว่ามีมุมมองค่อนข้างดีครับเอาละครับกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะภัยจากโจรกรรมนะครับภัยจากมิจฉาชีพต่างๆที่ก็อยู่รายล้อมรอบตัวเราแล้วก็เป็นข่าวเป็นระยะทีเดียวนะครับมาดูภัยที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์บ้างครับท่ามกลางนะครับวิถีชีวิตของเราที่เป็นดิจิตอลนะครับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นเรื่องของฟิชชิงครับหรือว่าการโจรกรรมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ปลอมนะครับโดนหลอกกันเป็นระยะแล้วก็สร้างความเสียหายจำนวนไม่น้อยเลยวันนี้ครับพี่อีทคุณสุดฤทัยทองสองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพี่อีจามาคุยให้ฟังมาเตือนให้เรารู้ทันไฟรู้ทันภัยฟิชชิ่งนะครับพี่อีทพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อีทครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลายคนเงินเดือนออกเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแบงก์ก็ออกแล้วนะคะที่บอกว่าเรียบร้อยคือหลายคนบอกว่าออกแล้วหมดเรียบร้อยแล้วหรือหมดไปเยอะแล้วนะฮะพี่ครับวันนี้อยากจะให้พี่อิทให้ความรู้กับเราอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่อิทมาคุยให้เราฟังเรื่องแชร์ลูกโซ่นะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ฟังก็ฝากมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ผมก็ต้องมาถามพี่อิทแหละครับเนี่ยเรื่องของฟิชชิ่งนะฮะที่เรียกว่าเป็นภัยที่มากับทางออนไลน์นะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยรู้แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงการเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันภัยเรื่องนี้พี่อิทมีคำแนะนำสักหน่อยไหมครับเรื่องของภัยเกี่ยวกับตัวฟิชชิ่งนะครับพี่อิทครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะนะบางคนบอกว่าอะไรจะชวนไปตกปลาเหรองงงงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฟิชชิ่งนี่คือสะกด PHISHING นะคะฟิชชิ่งนะคะถ้าถามว่าฟิชชิ่งคืออะไรนะคะฟิชชิ่งคือวิธีที่กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่เราเรียกแฮกเกอร์เนี่ยนะคะใช้ในการโจรกรรมข้อมูลโดยอาศัยรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมลนะคะสังเกตนะคะปลอมแปลงอีเมลโดยอาจจะอ้างมาจากสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันที่ดูแล้วดูรุนแรงเช่นแบงก์ชาตินะคะปปง.อย่างเงี้ยค่ะทำให้คนตกใจสร้างเว็บไซต์ปลอมใช่สร้างเว็บไซต์ปลอมนะคะหรือว่ามีการสร้างลิงก์ปลอมขึ้นมาให้ดูคล้ายๆกับเว็บไซต์จริงนะคะวัตถุประสงค์ของเขาเพื่ออะไรคะเพื่อหลอกลวงให้ผู้รับข้อมูลเนี่ยค่ะเข้าใจผิดแล้วหลงเชื่อแล้วมาล้วงข้อมูลเราถูกต้องค่ะเพื่อหลอกให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางด้านการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆนะคะแล้วเขาก็เอาข้อมูลเนี้ยค่ะไปทำการทุจริตช่อโกงต่างๆนี่คือความหมายของคำว่าฟิชชิ่งนะครับใช่แล้วค่ะไม่ใช่การตกปลานะคะ เป็นการหลอกลวงโจรกรรมข้อมูลในรูปแบบต่างๆแล้วก็ที่มุกที่ใช้กันเยอะคือการปลอมแปลงอีเมลนะครับแล้วก็หลอกลวงให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมากรอกข้อมูลสำคัญทางการเงินและกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็เอาข้อมูลเราไปใช้ในการทำทุจริตต่างๆและเราอาจจะต้องได้รับความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใช่ไหมครับพี่ครับใช่แล้วค่ะนะคะกลวิธีหลักๆของการใช้ฟิชชิ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ทางด้านจิตวิทยาค่ะทำยังไงคะสร้างความน่าเชื่อถือใช่ต้องให้คนเชื่อใจหรือว่าสร้างประเด็นสำคัญเร่งด่วนเช่นนะคะมีอีเมลแจ้งมาจากธนาคารว่าจะปิดบัญชีท่านละนะคะมีอีเมลแจ้งมาจากสำนักงานปปง.ว่าท่านไปมีส่วนในการรู้เห็นฟอกเงินที่เราได้ยินข่าวกันเป็นประจำนะคะคุณยุทธนาหรือว่าอาจจะแค่เบาๆเช่นแจ้งเรื่องบัตรเครดิตหมดอายุแจ้งขอสำรวจข้อมูลลูกค้านะคะหรือกระทั่งนะคะเสนอโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้เราเนี่ยค่ะเราท่านๆนะคะหลงเชื่อป้อนข้อมูลส่วนตัวเข้าไปหรือว่าเข้าไปทำรายการในเว็บไซต์ที่เขาทำหน้าหลอกๆเอาไว้ทีนี้ครับข้อมูลอะไรบ้างครับพี่อีทครับที่เจ้าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกลวงเราผ่านทางเจ้าฟิชชิ่งเนี่ยได้ค่ะหลักๆนะคะอันแรกเลยค่ะชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านนะคะอันที่สองอาจจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัตรประกันสังคมนะคะหนักๆหน่อยก็ขอหมายเลขบัญชีธนาคารอันนี้พึงระวังที่สุดนะใช่แล้วค่ะหรือขอหมายเลขบัตรเครดิตแบบเต็มๆกรอบทุกฟิลที่อยู่หน้าบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าถามนามสกุลเดิมของบิดามารดาของท่านแปลกไหมคะคุณยุทธนามาถามทำไมเนี่ยถูกถ้าเกิดมีใครถามแบบนี้ให้ระวังเลยนะคะหรือว่าสุดท้ายถามข้อมูลส่วนตัวของท่านอื่นๆนะคะวันเกิดนะคะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่จำนวนบัตรเสริมสมมติอย่างเงี้ยนะคะอย่าให้เด็ดขาดเลยนะคะครับค่ะก็อย่างที่บอกก็คือพอเขาหลอกลวงให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปนะคะเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปซื้อสินค้าในชื่อเราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนซื้อถูกค่ะแล้วเราไม่ได้รับของนะคะมีคนรับของแทนเราไปแล้วหน้าที่เราคือต้องตามไปจ่ายสตางค์นะคะหรือว่าแย่หน่อยก็เอาไปสมัครบัตรเครดิตนะคะหรือบางคนนะคะเอาไปเขาเรียกอะไรคะไปกู้เงินวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหลายอย่างนี้นะคะก็น่ากลัวถ้าร้ายที่สุดอาจจะเอาไปทำสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่เราไม่ทราบครับเห็นว่าได้ข่าวว่ามีการคลิกลิงก์ผ่าน URL ค่ะ
แล้วด้วยใช่ไหมฮะมีวิธีนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะเทคนิคในการฟิชชิ่งเนี่ยนอกจากเขาจะสร้างอีเมลปลอมสร้างเว็บไซต์ปลอมนะคะการที่เขาจะหลอกให้เราคลิกไปที่เว็บไซต์ปลอมซึ่งเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมใช่เพื่อให้เราเข้าใจว่าเว็บนั้นอาจจะเป็นเว็บของธนาคารที่เราใช้บริการอยู่เนี่ยเขาจะสร้างลิงก์ปลอมๆนะคะส่งอีเมลมาแล้วก็แนบลิงก์นั้นมานะคะเขาหลอกให้เราคลิกลิงก์นั้นเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้จะกลายเป็นของปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพึงระวังว่าการคลิกลิงก์เนี่ยดีไม่ดีถ้าเกิดเป็นเว็บของสถาบันการเงินนะคะถ้าทำได้ง่ายๆก็คือให้คีย์เข้าไปใหม่ค่ะอย่าคลิกลิงก์นะคะเพราะอาจจะไปเจอลิงก์ปลอมก็ได้อย่างกสิกรเนี่ยทำไงครับก็อย่างที่บอกนะคะกสิกรเองเนี่ยเรามีการปรับปรุงด้าน IT นะคะเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพมีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะมีระบบ security สำหรับ mobile banking หรือว่าสมมติว่าถ้าท่านนะคะใช้บริการอยู่เกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงโทรมาติดต่อที่กสิกรได้24ชั่วโมงนะคะสอบถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะนะครับแล้วพี่ครับมีคำแนะนำบ้างไหมเพื่อป้องกันและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะมาในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเลยครับพี่ครับต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะแฮกเกอร์หรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อที่จะมาขโมยข้อมูลของเรานะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนชาแนลไหนนะคะผ่านสื่อไหนๆก็ตามเราควรจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราค่ะไม่ให้หลุดลอดไปที่ไหนนะคะหลายๆท่านทุกวันนี้อาจจะหลงลืมนะคะบางทีเราใช้โซเชียลมีเดียค่ะยุทธนา Facebook Twitter ลงข้อมูลส่วนตัวหมดเลยหมดเลยเกิดที่ไหนเพาะเสือไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะไม่ต้องให้รู้จักกันมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลการต่อไปเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินนะคะหรือว่าแหล่งสถาบันต่างๆเขาใช้ในการที่จะดูว่าเอ๊ะเป็นเราจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการที่ข้อมูลของเราไปอยู่ที่คนอื่นเยอะๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกให้ดูแลและป้องกันข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัยที่สุดนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะเราควรจะดูความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินของเรานะคะตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ตรวจสอบยอดรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะอย่างสม่ำเสมอว่าใช้จริงใช้ไม่จริงผมถึงชอบไงบริการ SMS ทั้งขยันบอกทั้งบริการของบัตรเครดิตกสิกรไทยลูดปุ๊บเดียว SMS มาแจ้งปั๊บเลยนะคะ ซึ่งหลายๆท่านนะคะก็มีหลายๆบัญชีกับหลายๆธนาคารบางครั้งก็หลงลืมที่จะไปตรวจสอบนะคะว่ายอดเงินในบัญชียังมีอยู่ครบถ้วนหรือเปล่านะคะถ้ามีมุกก็หมั่นเอาบุ๊กไปอัปเดตดูบ่อยๆค่ะครับนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดมีการอีเมลมาให้เราตอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่ไม่น่าจะตอบอย่างตะเกียนะคะนามสกุลเดิมของมารดาบิดาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าตอบค่ะถ้าเกิดเราเคยได้รับอีเมลนั้นก็ให้ delete ทิ้งไปนี่คือข้อ3นะครับใช่แล้วไม่ตอบกลับการร้องขอข้อมูลใดๆถ้าเราสงสัยว่าการร้องขอข้อมูลนั้นๆเนี่ยมันน่าสงสัยถูกต้องค่ะไม่ต้องตอบเลยสมมุติว่าถ้าบอกว่าเป็นมาจากธนาคารก็ให้โทรไปสอบถามที่ธนาคารนะคะแล้วก็อันที่4ค่ะตะกี้เราพูดไปแล้วนะคะว่ากรณีที่มันมีอีเมลมาแล้วมันมีลิงก์มานะคะถ้าจะให้มั่นใจเนี่ยอยากคลิกลิงก์นะคะควรจะพิมพ์ URL address ของเว็บไซต์นั้นด้วยตนเองโดยเฉพาะเว็บของสถาบันการเงินต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินนะคะนี่คือข้อ4นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะหลีกเลี่ยงการรันโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมกับอีเมลจริงๆมันดูง่ายดูสะดวกดีนะส่งคลิกมาเราก็คลิกตึ๊กไปมันก็รันโปรแกรมอะไรไม่รู้นะคะระวังนะคะเพราะว่าโปรแกรมที่แฝงเข้ามาอาจจะมีการดักจับข้อมูลส่วนตัวหรือว่าทำลายระบบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ค่ะนี่คือข้อ5นะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนมักจะลืมๆค่ะโปรแกรมป้องกันไวรัสติดตั้งหนเดียวแล้วลืมเลยไม่ได้นะคะอย่าลืมอัปเดตสม่ำเสมอต้องอัปเดตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอนะคะที่เราบอกไปแล้วค่ะนี่เป็น7ข้อนะครับใช่แล้วค่ะ1นะครับให้ดูแลและป้องกันข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยที่สุดนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลอย่าไปลงรายละเอียดหมดเก็บไว้บ้างนะเอารู้จักกันแต่พอประมาณค่ะ2ครับควรตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานธุรกรรมทางการเงินของเราแล้วก็ยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ3นะครับไม่ตอบกลับการร้องขอข้อมูลใดๆที่น่าสงสัย4ครับไม่ควรคลิกลิงก์ที่แนบมาในอีเมลนะครับเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยควรพิมพ์ใหม่ดีกว่าถูกต้องค่ะ5ครับควรหลีกเลี่ยงการรันโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมกับอีเมลนะครับ6ครับติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วต้องอัปเดตอย่างสม่ำเสมอด้วยและ7ครับควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของบัญชี
ที่ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับนี่เป็น7ข้อนะครับแต่ว่าถามไปงั้นเองครับเผื่อมีนะฮะพีทพอจะมีข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งด้วยไหมครับพีทครับนี่ถามเผื่อไว้ค่ะตอนนี้ค่ะเราท่านๆนะคะใช้พวกอุปกรณ์ที่พกพาเช่นมือถือแบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน iPhone นะคะ iPad แล้วเราทำอะไรกันนะคะเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพียบเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะตรวจสอบจริงๆค่ะว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดสมมุตินะคะถ้าเป็นแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะต้องตรวจสอบว่าเป็นแอปจริงหรือเปล่านะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกนะคะมันมีข่าวออกมาแล้วเราเห็นแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการทำแอปปลอมของธนาคารขึ้นมานะคะอันนี้ต้องระวังแล้วก็อันที่2คือแอปอื่นๆสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆที่เราท่านๆชอบดาวน์โหลดกันนะคะก็ควรจะไปติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดจาก App Store ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เชื่อถือได้นะคะใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งมีมันมากมายเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะเขาอาจจะมีไวรัสอะไรมาดึงข้อมูลของเราไปก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะพีทครับปกติธนาคารก็จะมีสอบถามข้อมูลลูกค้าบ้างหรือเปล่าต้องเรียนนะคะหลายๆท่านเนี่ยบางทีก็เวลาได้รับโทรศัพท์อะค่ะแล้วบอกว่าโทรมาจากธนาคารนะคะอันนี้ต้องชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าโดยปกติธนาคารส่วนใหญ่นะคะเราไม่มีนโยบายในการโทรไปสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่เป็นความลับของลูกค้าเช่นถามชื่อบัญชีถามพาสเวิร์ดนะคะถามรหัสบัตร ATM ไหมเลขบัตรเครดิตนะคะไม่มีเด็ดขาดถ้าถามแบบนี้เนี่ยต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่แล้วล่ะใช่นะคะถ้าง่ายที่สุดวางสายตัดทิ้งเลยค่ะนะคะเพราะว่าธนาคารเราจะไม่โทรออกไปถามแบบนั้นนะคะแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยใดๆนะคะได้รับอีเมลได้รับการติดต่อทาง SMS ก็ตามนะคะว่าให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวกลับมาที่ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ชัวร์เนี่ยให้โทรหา call center ของแต่ละธนาคารเลยค่ะเพื่อสอบถามนะคะแต่มีอีกเรื่องนึงนะครับธนาคารไม่ถามเราก็จะถามฮะค่ะถามใครถามพี่อีทนี่แหละค่ะพี่อีทครับผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยฝากถามมาค่ะช่วงนี้เนี่ยมีโปรอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสายการบินเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางบ้างไหมเพราะหลายคนแพลนเตรียมจะเที่ยวแล้วเนี่ยพี่อีทใช่แล้วค่ะก็อย่างนี้นะคะตอนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะเช่นเคยค่ะมาฝากนะคะถ้าท่านซื้อบัตรโดยสารนะคะที่ไทยแอร์เวย์นะคะหรือว่าที่ไทยสมายแอร์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือว่า www.thaismayair.com นะคะถ้าซื้อตั๋วโดยสารค่ะครบทุก 10,000 บาทต่อรายการสั่งซื้อนะคะเราให้คะแนนสะสม5เท่าค่ะ5เท่าเลยใช่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าคะแนนสะสม5เท่าของเรานะคะเอาไปใช้ซื้อสินค้าที่ห้างดัง3ห้างดังวันศุกร์ลด 14% นะคะสามารถเอาไปเติมน้ำมันก็ได้นะคะพันพอยต์ได้110บาทนะคะแล้วมีขั้นตอนยังไงพี่อิทค่ะก็ถ้าเข้าไปซื้อแล้วนะคะก็ส่ง SMS ค่ะลงทะเบียนพิมพ์ JP นะคะวาร์กตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายส่งมาที่4545888นะคะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะถึง31ตุลาคมนี้นะครับใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องถามซะเลยนะครับเดี๋ยวลืมพี่ค่ะศุกร์นี้เนี่ยบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเดียวเที่ยวหมอลำค่ะให้จองล่วงหน้าบินไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับพี่อิทค่ะก็ศุกร์ที่29สิงหาคมนี้นะคะเราเปิดให้จอง2เที่ยวบินค่ะคุณยุทธนานะคะเที่ยวแรกค่ะกรุงเทพหาดใหญ่นะคะแล้วก็เที่ยวที่2คือกรุงเทพน่านนะคะกรุงเทพหาดใหญ่และกรุงเทพน่านนะครับค่ะเดินทางวันที่14พฤศจิกายนนะคะออกจากกรุงเทพค่ะกลับวันที่16พฤศจิกายนค่ะสายการบินไหนครับสายการบินนกแอร์ค่ะทั้งคู่นะคะกรุงเทพหาดใหญ่แล้วก็กรุงเทพน่านค่ะกรุงเทพหาดใหญ่และกรุงเทพน่านนะครับโดยสายการบินนกแอร์นะครับใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนครับพี่ครับก็เหมือนเดิมนะคะผู้ถือบัตรสามารถแลกรับได้ที่บูธของธนาคารกสิกรไทยชั้น1นะคะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะก็เปิดรับบัตรคิวเหมือนเดิมค่ะ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ค่ะสอบถามเพิ่มเติมครับพี่อิทเหมือนเดิมค่ะ K Contact Center นะคะ02888888ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเว็บไซต์ก็ www.gasikorbank.com ค่ะโทรเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยมั้ยครับใช่แล้วค่ะดีนะครับนี่เป็นความสุขนะครับที่พีทมาคุยให้เราฟังนะครับทั้งให้ความรู้แล้วก็ให้ความสุขโดยเฉพาะกับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพีทครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อีทครับคุณสุดฤทัยทองสองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังมาเตือนให้เรารู้ทันภัยฟิชชิ่งหรือว่าการมาหลอกโจรกรรมข้อมูลผ่านทางหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะการสร้างเว็บไซต์ปลอมหลอกให้เรา
กรอกข้อมูลด้วยความเข้าใจผิดแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับเราอย่างเช่นไปขอสินเชื่อหรือไปเปิดบัตรเครดิตลู่ซื้อของนะครับก็ทำให้เราเกิดความเสียหายได้นี่ก็เลยมาเตือนกันนะครับพี่ก็เป็นห่วงแล้วครับรวมทั้งมาบอกถึงผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยไปใช้สิทธิ์แล้วบ้างหรือยังสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเดียวเที่ยวเหมาลำนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมาใช้สิทธิ์นี้ครับมาจองล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่งเพื่อจะเดินทางท่องเที่ยวตามเที่ยวบินที่ระบุไว้นะครับอย่างสัปดาห์นี้ครับที่จะเปิดให้จองในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะเป็นเที่ยวบินไปกลับนะครับจะเป็นเที่ยวบินไปกลับนะครับกรุงเทพหาดใหญ่และกรุงเทพน่านโดยสายการบินนกแอร์เดินทางวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนะครับแต่ให้จองวันศุกร์นี้ที่ชั้น1ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่17นาฬิกาถึง18นาฬิกาไปติดต่อที่บูธธนาคารกสิกรไทยที่นั่นได้เลยนะครับหรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ K Contact Center 02-888-8888 กดดอกจัน8ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gasikornbank.com ได้ด้วยนะครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนขออนุญาตงดกิจกรรมนะครับเพื่อเคลียร์ของรางวัลท่านที่ร่วมกิจกรรมไว้แล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888 บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน